สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy News ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเลยน้องเซนไดสวัสดีค่ะอักล่าวถึงงานฟีเวอร์บอร์ดก่อนเป็นงานแรกที่ได้มานะคะก็คือตกใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจแล้วก็คือขอบคุณเพราะว่าปีที่ผ่านมาคือเป็นปีที่หนักหน่วงมากพี่ๆสื่อมวลชนน่าจะได้เห็นหนูอยู่บนสื่อตลอดทั้งปีเข้าโรงพยาบาลก็โดนติดโควิดก็โดนดราม่าสร้างเองบ้างไม่สร้างบ้างโดนตลอดทั้งปียันสิ้นปีที่เห็นดราม่าใหญ่ก็ขอบคุณจริงๆที่พี่สื่อให้ความสนใจแล้วก็ติดตามชีวิตแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมากมายแล้วก็มีอีกหลายคนที่ไม่พอใจก็คือได้ก็คงต้องแบบกล่าวไว้ในที่นี้คือได้ก็จะปรับปรุงให้ตัวเองน่ารักมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะผลงานก่อนผลงานก็คือเราก็ยังขายคอนเทนต์อยู่เหมือนเดิมนะคะในการของการแนะนำรีวิวแล้วก็แบบแนวคอนเทนต์เชิงสาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้ข้อคิดแง่คิดกับครอบครัวแฟนเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างงี้ค่ะได้ฝากไอจีแล้วก็ต้องการติดต่อค่ะไอจีก็คือพิมลาได้นะคะจริงๆคือพิมล่าเป็นคนอีสานพิมล่าได้แล้วก็ยูทูบสอดอสไตล์เฟซบุ๊กนะคะสอดอสไตล์แล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวจะแบบเอาไว้เพ้อเจ้อเบิ้ลเบ้อมาพิมและดาวแววไทยส่งค่ะได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ